บอกว่าภาพ CG ทีที่แสดงถึงความคิดที่อาจเกิดขึ้นทำให้สนใจตามลมหายใจมากไปหน่อยนะฮะกลายเป็นว่าความคิดที่เกิดขึ้นหรือความคิดที่เราปรุงแต่งจากการเห็นเอฟเฟกคือเดี๋ยวทำความเข้าใจไปตามลำดับนะครับถ้าอ,อ,อยังน่าจะเคยเห็นครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองมาแล้วนะ นี่อันเนี้ยขอให้ถือว่าเป็นแค่ไกด์นะไกด์ให้ดูคร่าวๆว่ามันจะประมาณไหนนะแล้วพอเราดูซ้ำทำซ้ำจนกระทั่งเกิดความขึ้นใจแล้วก็เข้าใจเนี่ยคุณจะพบว่าเว,เวลาที่คุณรู้สึกถึงลมหายใจเข้ามารู้สึกถึงสุขเวทนาที่เกิดขึ้นกับลมหายใจยาวเนี่ยนะมันมีความเห็น ขึ้นมาจริงๆว่ามีอะไรมันคลุ้งๆ,ๆ,ๆอยู่ในหัวมันมีความเคลื่อนไหวอยู่ในหัวจริงๆไม่ใช่เป็นการไปลอกแบบมาจากไอ้ตัวแอนิเมชันนะเพราะว่าแอนิเมชันเนี่ยเหมือนกับแค่ส่องสะท้อนนะให้ให้คุณรู้สึกเข้ามาข้างในตัวเองว่ามีประสบการณ์อยู่ข้างในเนี่ยประมาณไหนทุกคนเนี่ยรู้สึกกันอยู่แล้ว ว่ามีความฟุ้งซ่านอยู่ในหัวอย่างเวลาคุณคิดมากเนี่ยคุณรู้สึกว่าเอมันหนักหัวนะแล้วก็เหมือนกับมีพายุบุกแคมเนี่ยมันซัดสมองคุณอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะไอ้เน,นี่ยก็คือการเห็นอยู่แล้วเห็นเป็นนิมิตด,ด้วยว่าเออมันเหมือนกับมีพายุอยู่ในหัวเนี่ยนะนี้พอเรามาได้หลักการที่จะเอาพุทธพจน์นะครับ เกี่ยวกับการรู้ลมหายใจและรู้สิ่งที่มากับแต่ละลมหายใจเนี่ยมาเป็นตัวตั้งในการฝึกในเป็นทิศทางนะที่จะทําให้สติมันจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยคุณจะพบเลยว่า a n i m เมชันะ Animation เป็นเพียงกระจกเงาที่ส่องให้คุณเห็นตัวเองไม่ใช่ตัวที่นะคุณจะต้องไปเรียนแบบมันนะมันมันเป็นแค่ตัว สะท้อนว่าข้างในของคุณเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับ